นี่คือการเปิดนะสิ่งกีดขวางที่จะเข้าสู่ทางสาธารณประโยชน์นะครับถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วเราจะรายงานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือใช้การพูดปากเปล่าไม่มีในเอกสารทางราชการแล้วเข้ามาตัดรั้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราได้มาในฐานะทางเจ้าพนักงานนะครับมาดำเนินการตามหน้าที่แล้วเราต้องแจ้งความเพราะเข้าข่ายฐานบุกรุกขอให้ท่านที่ได้รับผลกระทบไปยื่นคำร้องต่อศาลดำเนินการทางกฎหมายผมไปทำหน้าที่ผู้บริหารโรงโม่หินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาร้องทุกข์ดำเนินคดี4เจ้าหน้าที่รัฐหลังเข้ามาตัดกุญแจเปิดประตูในพื้นที่ของบริษัทอ้างทำตามเอกสารราชการหรือไม่มีหนังสือคำสั่งมาแสดงและหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดข้อพิพาทระหว่างโรงโม่หินชื่อดังของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากับหน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ข้อยุตินะคะแต่ว่าล่าสุดวันนี้นะคะทางอำเภอเนี่ยก็ได้ใช้อำนาจนะคะมาเปิดประตูที่ทางบริษัทเนี่ยปิดไว้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะคะทางบริษัทเนี่ยได้มีการทำหนังสือไปทางอำเภอว่าขอเวลาเพราะว่าตอนนี้นะคะกรมที่ดินกำลังพิสูจน์อยู่ว่าที่ดินตรงนี้นี่เป็นที่ดินสาธารณะหรือว่าที่ดินของบริษัทรวมไปถึงศาลก็ยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองค่ะนายคณชนศรีเจริญในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากช่องเจ้าหน้าที่ปปท.และเจ้าหน้าที่อบต.หนองน้ำแดงกว่า50นายลงพื้นที่โรงโม่หินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นพื้นที่ข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับภาครัฐโดยมาตัดกุญแจเพื่อเปิดประตูในพื้นที่ของบริษัทที่ถือครองตามโฉนดที่ดินที่ระบุชัดเจนว่าที่ดินติดเขาโดยในอำเภอชี้แจงว่าการตัดกุญแจเปิดประตูครั้งนี้ทำไปตามเอกสารของทางราชการเนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายใหม่ที่ระบุไว้หากมีผู้ใดได้รับผลกระทบให้ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงสรุปเลยนะครับเป็นเรื่องเปิดทางนี่แหละเรื่องขอให้ท่านที่ได้รับผลกระทบไปยื่นคำร้องต่อศาลดำเนินการทางกฎหมายนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราได้มาในฐานะทางเจ้าพนักงานนะครับมาดำเนินการตามหน้าที่แล้วนะครับผมก็ขอยุติการปฏิบัติหน้าที่เพียงเท่านี้นะครับแล้วจะถอนกำลังทุกหน่วยครับเจ้าหน้าที่สปกชี้แจงว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวรเมื่อปี2506ในปี2527มีการส่งมอบให้เป็นที่ดินของสปกและมีการออกโฉนดระบุเป็นทางสาธารณะที่จะต้องได้รับอนุญาตหากใครจะเข้ามาดำเนินการใดๆครับผมตอนที่เขาส่งมอบแต่เดิมเป็นป่าไม้ถาวรนะครับปี2506นะครับป่าไม้ถาวรเป็นป่าไม้ของชาติ04แล้วไปเป็นป่าถาวร06แล้วมีคณะกรรมการจำแนกเมื่อปี27นะครับเสนอคมเห็นชอบตามคณะกรรมการจำแนกปี30มอบพื้นที่นี้ให้สปกนะครับมอบพื้นที่นี้ให้สปกมาดำเนินการไปดูที่ดินปรากฏว่าก็มีทางตัวนี้มาอยู่แล้วครับประกอบกับหลักฐานสัมปทานนะครับปีไหนครับมอบไปสปกตอนจำแนกปี27ครับแล้วก็มีแล้วครับมีครับครับครับนนแต่ว่ามติคมมอบไปเรา30ครับครับครับทีนี้สปกได้ประกาศพระราชกิจจา34นะครับรับมอบก็พื้นที่นี้ก็อยู่ในเขตดำเนินการไปรูปที่ดินนะครับครับครับนี่แหละครับแล้วการทำทางสาธารณประโยชน์หรือทำทางอะไรต่างๆนะครับนะครับมันต้องขออนุญาตนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ปปท.กล่าวว่ามาดูแลและสังเกตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐตามหน้าที่ของปปท.หน้าที่หลักคือของอบต.กับเทศบาลเนาะอันนี้ผมมาดูในส่วนการทำหน้าที่ของเทศบาลกับอบต.อ๋อเราดูการทำหน้าที่ของเขาใช่ใช่คือตรงนี้เรามีสิทธิ์ที่จะดูการทำหน้าที่ของเขาได้ใช่ไหมมีตามกฎหมายครับผมมาทำหน้าที่ขณะที่ผู้บริหารโรงโม่หินกล่าวว่าเมื่อกลางเดือนเมษายนได้เจรจากับภาครัฐขอเวลาจนกว่ากรมที่ดินจะมีเอกสารตรวจสอบที่ดินดังกล่าวหลังเกิดข้อผิดพลาดจากการรังวัดที่ดินซึ่งที่ดินบางส่วนหายไปอีกทั้งต้องรอคำสั่งศาล
จึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่เพราะไม่มีเอกสารราชการแจ้งให้ทราบและไม่มีการติดต่อกับทางบริษัทแต่อย่างใดจึงเดินทางไปสภ.ปากช่องร้องทุกข์ดำเนินคดีกับ4เจ้าหน้าที่รัฐคือนายอำเภอปากช่องนายกอบต.หนองน้ำแดงเจ้าหน้าที่สปก.และเจ้าหน้าที่ปปท.ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความร่วมมืออย่างดีมันไม่มีใครผ่านตรงนี้ค่ะอยู่นี่มา20ปีไม่มีใครผ่านเลยค่ะตรงนี้เป็นเขาค่ะเป็นลงโม่เป็นที่ทำงานนะคะชาวบ้านนี่จะผ่านตรงไม่มีใครผ่านเลยค่ะไม่ใช่ผ่านไม่ได้ไม่มีใครมาผ่านค่ะเพราะว่ามันเป็นทางตันนะคะมันออกไม่ได้ค่ะไปสุดนี่ก็คือขึ้นเขาอะค่ะของวันนี้มีเจ้าหน้าที่เราแจ้งความกับ4ท่านมีนายอำเภอแล้วก็นายกอบต.แล้วก็เจ้าหน้าที่สปก.แล้วก็เจ้าหน้าที่ปปท.ครับที่ว่าร่วมกันมาตัดกุญแจโดยที่ยังไม่ได้วันนี้ไม่ได้มีเอกสารราชการใดๆใช่ไหมมาเข้ามาแบบเฉยๆเลยมาพูดทรโข่งแล้วก็ตัดเลยไม่รู้ใช้อำนาจอะไรเพราะว่าทางกรรมการเราก็สอบถามอยู่ว่าเอ๊ะคุณมาใช้อำนาจอะไรขอให้ทางที่ดินมาชี้แจงก็เงียบๆไม่มาเหมือนรีบมาตัดลิฟต์บิ้นแล้วก็รีบกลับบ้านเลยจากการไปสอบถามพบว่าเจ้าหน้าที่ปปท.เขตพื้นที่3จังหวัดนครราชสีมาที่มีหน้าที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้โดยตรงไม่ทราบเรื่องที่มีเจ้าหน้าที่ปปท.มาในงานราชการส่วนนี้ทางเราเลยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ปปท.จากที่ไหนมาทำหน้าที่เกินกว่าหน้าที่ตรงนี้มาคุมและสั่งการตลอดทั้ง3ครั้งที่มีความพยายามในการเจรจามาตัดกุญแจรั้วนี้ที่ผ่านมาซึ่งการตัดกุญแจเปิดประตูครั้งนี้ถ้าเกิดความเสียหายกับบริษัทหรือมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บใครจะรับผิดชอบเพราะถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เราก็ต้องปิดต่อเราจะมาเปิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นเราก็หาคนรับผิดชอบไม่ได้เพราะนี่เป็นที่ดินส่วนบุคคลทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเบญจมาศอักษรนิต